ทุกคนหยุดก่อนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างวันนี้ก็โอเคนะครับท่านประธานครับท่านประธานเป็นถึงเจ้าของโครงการทำไมถึงแต่งตัวเหมือนพวกเราด้วยครับตั้งแต่ผู้จัดการคนเก่าเขาลาออกไปผมเห็นว่าไม่มีคนมาช่วยดูแลงานแล้วอีกอย่างคนช่วยดูแลงานก็ไม่มีแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมว่างผมก็เลยคิดว่าลงมาช่วยพวกเราทำงานดีกว่างานก็จะได้เสร็จเร็วถ้างานเสร็จเร็วเราก็จะได้เบิกเงินได้ค่ะออนได้ข่าวว่าผู้จัดการคนใหม่ที่ย้ายจากสาขาอื่นเขาจะมาเมื่อไหร่ล่ะเห็นบอกว่าจะมาวันนี้นะคะแต่นี่ก็จะเที่ยงแล้วยังไม่เห็นผู้จัดการคนใหม่มาเลยค่ะโหมาทำงานวันแรกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำไปก่อนตาลเดี๋ยวช่วยไปดูโกดังด้านหลังนะว่ามีอะไรที่ขาดแล้วเราต้องสั่งเพิ่มหรือเปล่าครับส่วนที่เหลือแยกย้ายกันไปทำงานที่ได้รับมอบหมายไปไปทำงานกันค่ะอ๋อเดี๋ยวตอนเที่ยงให้ทุกคนมาพร้อมกันที่นี่นะวันนี้ผมสั่งกับข้าวมาเลี้ยงให้ทุกคนด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะไหนๆก็จะได้เป็นผู้จัดการที่นี่ล่ะไปหาเรื่องมันสักหน่อยจะดีกว่าเนี่ยลงมานั่งกินข้าวอะไรตรงนี้เนี่ยเอาทำไมล่ะนี่มันเที่ยงแล้วก็เป็นเวลาพักของพนักงานทั้งหมดด้วยอีกอย่างลุงก็หิวลุงก็เลยต้องกินแล้วหนูเป็นใครล่ะ ฉันก็เป็นผู้จัดการใหม่ของที่นี่ไงผู้จัดการใหม่ที่มาวันแรกก็สายซะแล้วนี่ลุงปากดีนักนะฉันเป็นผู้จัดการใหม่ของที่นี่อย่าได้มาต่อปากต่อคำกับฉันว่าแต่ลุงเธอเป็นใครดูจากสภาพการแต่งกายสารรูปของลุงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแค่คนแก่ที่ทำงานก่อสร้างสินะลุงเป็นใครก็ช่างแต่ว่าหนูเนี่ยอายุน้อยกว่าลุงไม่คิดจะสวัสดีทักทายลุงสักคำหรอฉันคงไม่ไหว้ให้เปลืองมือหรอกเป็นแค่พนักงานกระจอกกระจอกหวังจะให้ฉันไหว้นั่นหรอฝันไปเถอะมึงมีมารยาเน่ลุงปากดีจริงเลยนะโอ๊ยจำหน้ากลัวไว้กูเป็นผู้จัดการใหม่ของที่นี่ส่วนมึงเป็นแค่พนักงานเป็นขี้ข้าให้กูสามารถชี้นิ้วสั่งให้มึงทำยังไงก็ได้กูสามารถไล่มึงออกได้ทุกเมื่อวันแรกก็ทำให้เสียอารมณ์ละฮัลโหลค่ะท่านประธานออน
ผมเจอผู้จัดการคนใหม่แล้วสงสัยจะไม่รอดเอาอย่างนี้นะออนเดี๋ยวคุณช่วยบอกให้ทุกคนว่าถ้าใครเจอเขาเนี่ยอย่าบอกว่าผมเป็นเจ้าของที่นี่ทำไมล่ะคะท่านประธานผมอยากจะดูพฤติกรรมเขาอีกสักหน่อยตามนี้นะได้ค่ะท่านประธานแนนเดี๋ยวถ้าเรากวาดตรงนี้เสร็จแล้วเราไปกวาดตรงนู้นต่อนะนี่คุณเป็นใครเหรอคะฉันก็เป็นผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่ไงสอบมาเลยไงไร้มารยาทจริงๆ อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่พวกแกสองคนทำอะไรอยู่เหรอตอนนี้เรากำลังกวาดพวกเศษใบไม้แล้วก็กระเบื้องอยู่นะคะทำงานงงพูดว่าอะไรนะคะทำงานงงถึงว่าพวกแกถึงได้ดักดานอยู่แบบนี้ไงสู้ฉันไม่ได้ฉันเป็นถึงผู้จัดการแล้วเนี่ยเจ้าของบริษัทอยู่ไหนทำไมมันไม่ออกมาต้อนรับฉันอ้าวแล้วทำไมเจ้าของบริษัทต้องออกมาต้อนรับคุณด้วยล่ะคะเด็กตายออกมาต้อนรับฉันแล้วมันจะรู้ไหมว่าฉันหน้าตาเป็นยังไงฉันสวยสักแค่ไหนแล้วถ้ามันไม่ออกมาต้อนรับฉันไม่แน่ฉันอาจจะไม่ทำงานให้มันแล้วก็ได้อะไรของเขาเนี่ยว่าแต่ไอ้ผู้จัดการคนเก่าอ่ะมันลาออกไปทำไมหรอจริงๆแล้วคุณเดียเขาไม่ได้ตั้งใจจะลาออกหรอกค่ะพอดีว่าแม่เขาไม่สบายนะคะก็เลยต้องลาออกไปดูแม่เขาอะค่ะท่านประธานเขาก็ให้คุณเดียลาพักร้อนนะคะแต่ว่าคุณเดียเขาเกรงใจนะคะใช่ค่ะคุณเดียเขาก็เลยต้องลาออกไปนะคะเหรอไม่ใช่ว่าทำงานห่วยแตกแล้วโดนไล่ออกไปหรอกนะแต่ก็เอาเถอะ เอาละนี่ไอ้เจ้าของบริษัทอยู่ไหนเนี่ยคุณลองไปถามนัดดูสิคะเขาอยู่ตรงโน้นนะคะทำงานห่วยแถมยังโง่อีกแล้วนี่เอาอะไรมาทาหน้ากันเนี่ยไม่ครับลุกขึ้นสิมีมารยาทหน่อยแล้วนี่เจ้าของบริษัทอยู่ที่ไหนผมไม่รู้หรอกครับผมทำงานเพิ่งเสร็จก็เลยมานั่งพักอะครับพนักงานที่นี่โง่ทางบริษัทคุณพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรล่ะครับแล้วนี่คุณเป็นใครล่ะครับฉันเป็นใครน่ะเหรอฉันก็เป็นผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่ไงคนที่กำลังจะมีอำนาจสามารถชี้นิ้วสั่งให้พวกแกเนี่ยทำอะไรก็ได้ต
ต่อไปนี้ถ้าฉันเข้ามาในบริษัทถ้าพวกแกไม่ทำตามคำสั่งของฉันแล้วก็ฉันจะไล่พวกแกออกทีละคนทีละคนแล้วก็ทีละคนผมว่าถ้าคนมีพฤติกรรมนิสัยแบบนี้เนี่ยคุณไม่ได้ทำงานที่นี่หรอกครับนี่แกกล้าสั่งสอนฉันหรอฮะเฮ้ยทำแบบนี้ทำไมหรอคะคุณฉันว่าคุณทำเกินไปแล้วนะคะเกินไปอย่างนั้นหรอแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำกล้าดียังไงมาสั่งสอนฉันพวกพนักงานโง่ๆไม่มีคุณภาพคุณคะใครกันแน่ที่ไม่มีคุณภาพมาทำงานวันแรกคุณก็มาสายแถมคุณยังมาไล่ด่าพนักงานคนอื่นอีกแล้วเมื่อกี้อะไรกันคุณก็ทำร้ายพนักงานแบบนี้เหรอคะที่เรียกว่ามีคุณภาพใช่ค่ะฉันขอแนะนำคุณเลยนะคะถ้าคุณจะทำงานที่นี่เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองตอนนี้เลยก่อนที่เจ้าของบริษัทจะมาเห็นพฤติกรรมแย่ๆของคุณแล้วเขาจะไม่รับคุณเข้ามาทำงานที่นี่คนสวยๆอย่างฉันเนี่ยนะทั้งสวยและมีความสามารถอย่างฉันเนี่ยสามารถไปทำงานที่อื่นก็ได้ที่ไหนที่ไหนเขาก็รับหมดพวกแกพวกแกพวกแกทั้งหมดเนี่ยเตรียมร้อนๆหนาวๆได้ไหมถ้าเกิดว่าฉันได้เจอเจ้าของบริษัทฉันจะไล่พวกแกออกทีละคนทีละคนแล้วก็ทีละคนผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะครับผมกล้าพนันได้เลยนิสัยแบบคุณเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ทำงานที่นี่หรอกครับพนันหรอก็เอาสิถ้าเกิดว่าฉันได้ทำงานที่นี่พวกแกทั้งหมดเนี่ยก็จะโดนฉันไล่ออกและเงินเดือนของพวกแกอย่าหวังว่าจะได้แม้แต่บาทเดียวเอาไหมล่ะได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำงานที่นี่ล่ะครับถ้าฉันไม่ได้ทำงานที่นี่นะหรอฉันจะยอมหอนมันมา3ทีแล้วก็เดินออกไปจากบริษัทนี้เลยงั้นก็เตรียมตัวหอนเหมือนหมาได้เลยนี่มันนี่ลุงแก่เมื่อกี้เนี่ยแล้วทำไมใส่สูทมาล่ะกลับไปเปลี่ยนเลยไปกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันเหมือนกับอีพวกสกปรกพวกนี้หน่อยเขาคงไปเปลี่ยนตามที่คุณสั่งไม่ได้หรอกค่ะทำไมก็เพราะว่าเขาคือเจ้าของบริษัทที่นี่ไงคะใช่ฉันเป็นเจ้าของที่นี่แล้วเป็นไงอึ้งละสิคนอย่างเธอนิสัยอย่างเธอเนี่ยเข้ามาทำงานวันแรกก็มาสายแล้วแถมยังพูดว่าให้ฉันทำร้ายฉันแล้วไหนจะดูถูกและทำร้ายพนักงานคนอื่นอีกเนี่ยเหรอที่จะมาเป็นเจ้านายเขาคุณเจ้าของบริษัทคะดิฉันขอโทษค่ะให้โอกาสดิฉันเถอะนะคะอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็อย่าเก็บมาใส่ใจเลยนะคะคนนิสัยอย่างเธอเนี่ยฉันไม่รับไว้หรอกฉันไล่เธอออกคุณเจ้าของบริษัทคะดิฉันขอร้องแล้วค่ะขอโอกาสอีกสักครั้งนะคะคุณจะออกไปดีๆหรือว่าให้ผมเรียกรปภออนเรียกรปภมาค่ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวตัดสินใจรับฉันเข้าทำงานแล้วหรอคะผมว่าไม่ใช่หรอกครับ
คุณเจ้าของบริษัทคงจะหมายถึงที่คุณพูดว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำงานที่นี่เนี่ยคุณจะร้องเหมือนอะไรนะผมหวังว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างคุณเนี่ยจะไม่ผิดคำพูดนะครับI'm